นี่ครับเทียบกันเลยครับ23กับ26ปีนะครับน้ำหนักตัวนี่ตกลงชกกันที่63กิโลกรัมครับส่วนสูงนี่ถือว่าเบียดกันมากครับปาดหัวตัวเท่าก็ว่าได้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับได้แก่กรรมการสมชายกะโฮทองให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการสนองอุบอิ่มและกรรมการศรีปราดชุมสุขครับแม่อย่างที่กุ้ยชายว่าครับดูจากรูปร่างนะกุ้ยนะสวดทรงองค์เอวนะปาดหัวตัวเท่ามาเลยครับเดี๋ยวดูครับออกอาวุธไปออกอาวุธมาแล้วสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยจะเป็นของใครนะครับขอบพระคุณครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีนะครับสถานที่เป็นสังเวียนเดือดในไทยไฟลีกของเราครับทุกสัปดาห์ครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟได้เป็นประจำนะครับทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ทุกวันอาทิตย์เลยตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปครับสอกคอยดักครับในตีปลายกันเด็บคืนครับแม่พยายามจะป้ายหน้าขวางหน้าครับดูชอบชอบเพชรนะครับเปิดมานี่ก็ใส่ก่อนเลยครับคู่นี้นี่มุมน้ำเงินนักชกจากไต้หวันนะฮะห่วงเดี๋ยวคู่ต่อไปเนี่ยยังมีอีกหนึ่งไต้หวันครับปะทะกับอิหร่านแต่ว่าเขามาคู่กันนะวันนี้ไต้หวันเนี่ยสองคนครับคนนี้เนี่ยลูกศิษย์อีกคนหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวดูระดับอาจารย์นะดูลูกศิษย์ไปก่อนนี่มา ทั้งลูกศิษย์มาทั้งอาจารย์เลยเหรอ แล้วดีกีระดับทีมชาติของไต้หวันนะครับผมนี่ครับแม่แต่ว่าต้องผ่านวันนี้ก่อนครับชอบเพชรดูแล้วนี่ถือว่าเปิดเกมได้ดีครับเดินแล้วครับแม่ฮุกเกือบโดนโดนแข้งเลยครับชอบเพชรขยับมาห่วงครับแม่นี่ครับแข้งขวาอีกทีนึงดูแล้วนี่อาวุธครับยกแรกเริ่มจะสาดสาดกำปั้นไงครับแม่ขวาไม่ถึงครับของห่วงจะพยายามเดินต่อยหมัดเลยครับห่วงครับเกมของเขาเป็นแบบนั้นแต่พอมาติดตัวนี่แม่ชอบเพชรคว้าคอได้ขึ้นคอได้กระตีแน่นๆเลยครับมีลูกบินด้วยนะครับนี่ครับเต้งเข้าไปตีเข้าไปครับจับได้เปรียบเลยครับแขนนี่อยู่ที่คอครับแล้วข้างล่างก็ตีได้แบบสะดวกโยทินนะครับจับดีตีได้ว่าอย่างนั้นเถอะวงในของชอบเพชรครับอ้าวแหมจังหวะไม่ตั้งใจนะผู้ชายเนาะนะฮะอาจจะอุบัติเหตุนิ้วจิ้มเท้าได้ครับหรือว่ามีสปิริตนักสู้ครับเป็นอุบัติโอ้ยครับแม่หมัดขวานี่โดนแล้วได้เรื่องเลยครับโอ้เป็นสายยุบสายย่อครับเอาครับเหมือนจะติดใจอย่าไปห่วงห่วงตั้งศอกมาโอ้ชอบเพชรแม่ดูแล้วนี่รับหมัดแล้วอาการไม่ดีครับสาดแข้งไปก่อนวงในแม่ส่วนใหญ่คู่นี้นี่วงในครับกรรมการสมชายต้องแกะออกมาครับไม่อยากให้กอดกันนานลูกล็อกลูกตีนี่เข่าอยู่ที่ชอบเพชรนะครับส่วนหมัดของห่วงเมื่อสักครู่นี่ต่อยร่วงไปแล้วรอบหนึ่งครับโดยเฉพาะหมัดทิ่มตรงๆครับแยกมาแงะมาก่อนครับขยับขยับหมัดซ้ายดักไว้ก่อนชอบเพชรห่วงเดินต่อครับเจอหมัดขวาช้าไม่ได้ช้าไม่ได้เจอหมัดขวาอีกแล้วจังหวะกระแทกกระแทกเข้าไปทีหนึ่งย้ำเข้าไปในตีก่อนตีได้เข่าเดียวครับกรรมการจับแยกดูแล้วนี่การใช้หมัดเนี่ยถือว่าดีกันคนละนาทีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยห่วงครับนานๆจะเห็นมวยไต้หวันเนี่ยมาต่อยสักทีครับแต่ว่าแกเป็นมวยเข่าเอาครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมายกสองดูภาพช้าครับจังหวะสาวหมัดของช่อเพชรสอชะลอศักดิ์ครับนี่ครับส่วนฮวงเชียนโฮครับนักมวยไต้หวันครับก็พยายามจะโต้ด้วยหมัดเหมือนกันครับวงในครับพยายามเด้งตีคู่นี้ดูใกล้ๆครับแม่หมัดขวาค่อมไปครับแต่ว่าเหมือนที่มือซ้ายครับนิ้วซ้ายทิ่มบริเวณดวงตาของฮวงเชียนโฮครับและนี่ครับหมัดนี้ที่ส่งเอาทางด้านช่อเพชรครับหล่นลงไปแต่ว่ากรรมการไม่นับนะครับเนี่ยทิ่มตรงๆเลยนะครับจังหวะหมัดคนจำเบ้าไปแล้วครับนี่ครับมีจังหวะทิ่มคืนเหมือนกันนะครับนี่ครับขวานี่ครับโอ้โหยังกันแฟนมวยทั้งแหมน่ารักน่ารักสวยๆครับรวมไปถึงต่างชาติครับเพียบเลยนะครับวันนี้ครับที่บีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับยกที่2ครับจับได้เทครับจับได้แล้วเทครับห่วง
แลกหมัดเตะไปครับเตะแหมมีหมัดสวนครับจิ้มลำตัวมาแทงขวาในครับประกบได้ไม่ตีช้าปุ๊บกรรมการแยกเร็วเลยแล้วครับเดินขยับเข้าหาครับห่วงครับดูเหมือนจะเดินเร็วขึ้นนะครับศอกมาศอกคือเตะขวาครับเฉียวหน้าไปเอาครับขยับเดินต่อครับเหมือนจะมีปัญหาที่ดวงตาหรือเปล่าครับฮงเชียนโฮลุยครับแม่แทงขวาไปครับช่อเพชรยกนี้นี่เหมือนจะพยายามจะสาดกับปั้นกันมากขึ้นนะครับวงในอีกแล้วครับแม่พยายามจะเกาะตีลุยต่อครับคู่นี้ถือว่าผิดระเบียบนิดนึงนะครับปกตินี่คู่แรกของเราเนี่ยจะมีนับน็อกครับว่าเวลายังมีเอาวงในเสียไปเริ่มจะเติมแข้งมาครับช่อเพชรนี่ฮะโดนหมัดเอาถอยเหมือนกันครับหวงเชียนโฮขยับไปแม่ดูว่ายังไม่ตามครับจังหวะจะต่อยหมัดครับยังค่อมไปขยับเข้าหาครับเอาหวงครับแม่เจอแข้งครับเสียบได้เสียบครับพยายามตีคืนไม่ชัดเจนก็แยกก่อนครับหมัด1 2ดักไว้หมัดอีกแล้วครับถอยก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะที่ชิงออกก่อนโอ้สอกกลับซะเลยครับนี่ครับถือว่าอาวุธเนี่ยยังคู่ขี้กันสุดๆนะครับคู่นี้เอาครับขวาเติมไปแม่ซ้ายอีกทีนึงครับของช่อเพชรแต่ว่าตอนนี้นี่หวงเชียนโฮครับโอ้เริ่มจะทนได้ครับพยายามจะเอาคืนแต่มาครับลุยต่อกลางเวทีนี่ครับทีไว้ก่อนเกี่ยวมาแล้วล้มไปครับแม่โอ้กระดูกประสบการณ์นี่ไม่ธรรมดานะครับทำแบบนี้ได้เนี่ยน่าจะผ่านในเรื่องของการชกมามากมายครับเอาครับหมัดซ้ายไปถือด้วยขวาครับช่อเพชรโอ้เอาหวงครับเอาหวงครับอย่างที่กุ้ยช่ายว่าครับมีลูกจับลูกเทด้วยครับปกติลูกนี้จะเห็นแต่นักมวยไทยอาชีพแบบคนไทยนะที่แบบชกมาเยอะๆนี่นักชกต่างชาติเขาก็ทำได้นะเหลี่ยมเนี้ยถือว่าไม่ธรรมดาครับโอ้โหยก2นี่ยังคู่ขี้ครับคู่นี้โอ้คนหนึ่งมีหมัดอีกคนก็มีเหมือนกันครับเข่าก็มีเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าอาวุธไหนครับจะทำให้เกมการชกเนี่ยเห็นผู้ชนะครับเอาครับขวาเติมไปซ้ายอีกทีนี่ครับหวงก็พยายามจะต่อยหมัดเอาแทงมาติดอยู่ครับเอาขวาที่ไปครับช่อเพชรโอ้โหเดือดครับคู่นี้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาที่ไทยไฟลีกนะครับแม่จังหวะแลกศอกกันครับของทั้งคู่ครับช่อเพชรกับหงเชียนโฮครับแล้วดูครับต่อยโดนท้ายทอยครับแล้วนี่พยายามจะขวางครับหมัดแม่หมัดก็มาแข้งก็มีครับช่อเพชรดูใกล้ๆอีกมุมครับฮุกซ้ายต่อยอาจจะยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะครับดูแข้งนี่ครับเต็มครับแล้วศอกกลับฮิรันม้วนแผ่นดินโอ้โหกล้าโชว์เลยครับหงเชียนโฮแล้วดูจังหวะจับนะครับนี่ครับแม่จับแล้วกวาดลานครับโอ้โหอัปคัตขวาครับดอกนี้นี่ครับบรรยากาศภายในไทยไฟอารีนาครับไบเทคบุรีวันนี้นี่แฟนๆเนี่ยโอ้โหมากันเพียบเลยครับยกที่3ครับยกสุดท้ายเลยครับ1 2นี่ก็พยายามเดินทำนะครับแต่ว่าเจอเนี่ยช่อเพชรแกก็ถอยตั้งรับแต่แกชิงออกก่อนนะจับจังหวะได้ดีกว่าครับทีนี้ก็เป็นการบ้านของอาหวงแล้วแหละครับแหมเดินจิ้มซ้ายมาสักครู่ได้ครับหมัด1 2แทงเข่าขวาครับก็ช่วงพักยกเองพี่ท็อปแสงบรกฎนะครับก็แก้เกมให้มุมขาวครับบอกให้เดินแล้วพยายามชิงต่อยหมัด1 2ไปก่อนครับเป็นใบเบิกทางเดี๋ยวดูครับตามใบสั่งหรือเปล่าครับแต่ว่ายังโดนของช่อเพชรก่อนครับโอ้เจอหมัดขวาอีกแล้วหมัดมาวงในตีปลายตีคืนครับแยกเลยโอ้พยายามจะแลกหมัดกันแล้วนะครับยกนี้เดี๋ยวดูครับว่าของใครหนักกว่าครับนี่ครับสวมวิญญาณมวยสากลมาครับวงในป้ายหน้าแม่ต่อยกันได้หมัด2หมัดครับก็กอดกันถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้เกมเนี่ยไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่อ้าวลุยต่อครับหวงเชียนโฮแม่ขวาไม่ถึงครับช่อเพชรหวงเอาคืนได้ไหมครับนี่ฮะลงโทษได้หรือเปล่าโอ้จังหวะวงในอีกแล้วครับก็พยายามจะเพิ่มเติมหมัดนะครับทั้ง
คู่เลยเอาครับโอ้โหแฟนมวยถือว่าคู่นี้นี่ได้ดูกันคุ้มค่าครับโอ้ยแม่ขวาครับโอ้โหถ้าโดนเต็มๆนี่น่าคิดเหมือนกันนะครับขยับครับเดินต่อลุยต่อแล้วครับแม่ถึงตัวได้แต่ก็ยังแหมจังหวะยกแข้งยกขามาตีมันยังไม่ค่อยถนัดเท่าดีเท่าไหร่ครับเวลายังมีครับลุยกันต่อไปครับเจอแข้งขวาดักเอาไว้ติดเบรกเกี่ยวได้จะเทตีก็ไม่ถนัดเหมือนเดิมครับแยกมาอีกครั้งหนึ่งครับอาหวงขยับเดินครับเจอหมัด 1-2 ดักเนี่ยพอเจอแบบนี้ครับแหมทีก็ไปไม่เป็นเลยครับเพราะว่าชอบเพชรแกดักเตะดักต่อย 1-2 แล้วแกก็ล็อกคอไว้เลยนะครับแบบว่ากินเปล่าครับพอคู่ต่อสู้ถึงตัวแกก็เก็บอาวุธเอาไว้ก่อนเอาไว้ครับหลังจากที่ตัวเองเนี่ยได้ไปแล้วกินแล้วไม่คลายด้วยครับแบบนี้ครับเนี่ยหมัด 1-2 ดักไว้ครับศอกเข้ามาเอาหวงเจอศอกคืนชอบเพชรยักหน้าครับออกมาดิแลกขอให้บอกครับถ้าจะแลกขอให้บอกครับพร้อมอยู่แล้วสับไปสับคืนล็อกไว้กอดไว้ครับเนี่ยพอแกทำได้แล้วแกก็กอดคู่ต่อสู้ไว้ครับเป็นการเก็บอาวุธไปด้วยนะครับแผนเกมของแผนการของช่อเพชรนะครับหมดยกสุดท้ายครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับไทยไฟท์ลีกวีคที่48นะครับ25สิงหา67ครับมีภาพช้าครับดูจังหวะต่อยหมัดแล้วก็นี่ครับหมัดต่อหมัดครับทั้งช่อเพชรแล้วก็อาหวงครับหมัดขวาไปแล้วก็แหมจังหวะคืนครอบแต่ว่าแทงได้นะครับจังหวะแทงอ่ะโดนครับมีเลือดไหลออกจมูกมีกำเดาซึมๆด้วยนะครับอาหวงครับเจอลูกเตะขวาครับสกัดเอาไว้ของช่อเพชรจิ้มซ้ายจิ้มขวาครับหมัดขวาพยายามคืนนายครับนี่ครับโอ้โหดูแอคชั่นครับสีหน้าแววตาแล้วศอกครับศอกซ้ายของช่อเพชรเลยครับเอาหวงขยับเข้ามาได้หมัดขวาครับแล้วก็แถมด้วยศอกและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับAnd the winner is draw. เสมอกันครับต่อยกสี่เอาเลยครับมาดูยกพิเศษกันครับคืออาวุธของช่อเพชรเนี่ยจะแจ้งเหมือนกันก็ใช่แต่ว่าทรงเดินทรงขยันทรงทำอาหวงเขาเดินทำสิทีนี้ก็แหมเงินไม่เข้าขายไม่ออกต้องตัดสินยกนี้แล้วครับนี่ครับแหมต้องรีดทุกศักยภาพออกมาแล้วครับยกนี้อ้าวครับหมัดขวาของหวงเชียนโฮโอกาสถือว่า 50-50 นะครับแข่งซ้ายไปครับช่อเพชรอ้าวครับหมัดอีกทีนึงนี่ครับพยายามจะวางแข้งครับช่วงปลายยกนี้แล้วครับโอ้มีจังหวะหัวแข้งสวยๆครับช่อเพชรนี่ครับหวงก็เหมือนเดิมครับพยายามเดินใส่ใช้ในเรื่องของความหนักหน่วงครับบดก็โอ้ยโดนแข้งอีกแล้วครับโอ้แล้วโดนแข้งแล้วคืนไม่ได้ด้วยครับหวงเชียนโฮปกติคู่ชายบอกว่าคู่แรกตามธรรมเนียมแล้วต้องเปิดหัวด้วยความดุเดือดใช่ไหมครับผมต้องมีนับมีน็อกใช่ไหมแต่คู่นี้ฉีกกรอบออกไปอีกครับต่อยกพิเศษไปเลยครับจิ้มมาในแหมล็อกมาแล้วอ้าวแหมอยู่ต่อไปนอกเชือกครับเข้ามาครับเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวครับเหมือนแขนจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเหมือนจังหวะออกไปนอกเชือกแล้วไปค้ำแล้วเหมือนแขนมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้เราประเมินจากสายตานะครับครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวจะเอามารายงานกันนะครับต้องให้คุณหมอจิรศักดิ์ภูผาชาติเนี่ยตีโจทย์ออกมาว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ก็สู้เต็มที่แล้วล่ะครับใช่ครับโอ้โหถือว่าอุบัติเหตุบนเวทีนะก็ยังคงคอนเซปต์นะไม่ครบยกนะ
เอาเออว่ะไม่ครบ4ยกอันนี้นะครับก็สุดท้ายครับก็หวงเชียนโฮครับก็พ่าย TKO นะครับเป็นยกพิเศษนะใช่ยกที่4ครับแม่เกิดอะไรขึ้นครับดูไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเนี่ยจังหวะแขนไปขัดหรือเปล่าแขนไหนซ้ายหรือขวาเดี๋ยวต้องดูนะครับน่าจะแขนซ้ายครับอ๋อที่โดนช่อเพชรเนี่ยขัดไว้พอดีฮะแขนซ้ายไปง้างเกินองศาหรือเปล่าครับอันนี้เดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับนี่จังหวะเจ็บแขนซ้ายนะเนี่ยสโลโมชั่นครับพลิกมาแล้วเดี๋ยวดูแขนซ้ายของห่วงเชียนโฮนะครับเนี่ยเหมือนจะไปชี้ฟ้าเกินนี่ครับแม่อาจจะเพชรขัดยอกนะไหลหลุดหรือเปล่าครับน่าจะเป็นช่วงตรงข้อมือฮะไหลพี่น้อยบอกไหลไหลนะไหลโอ้เจ็บครับนี่ครับแม่ดูช้าๆกันครับเนี่ยตรงนี้ที่ทีมงานเราดูอีกมุมนึงนะเดี๋ยวดูครับว่ามันบิดผิดองศาขนาดไหนแขนซ้ายของห่วงเชียนโฮครับอ๋อนี่ฮะโอ้โหมันบิดพอดีนะฮะโอ้พยายามจะสู้แล้วล่ะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner ชอบเพชร from China